พี่น้องนักข่าวครับวันนี้ก็คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้มีเรื่องจะเรียนผ่านทั้งสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนประเด็นแรกก็คือเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับซึ่งในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่1เขตเลือกตั้งนะครับก็คือด้วยปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามมาตรา124แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561จึงสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดนครปฐมนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็คือสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่นะครับด้วยปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการนับคะแนนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนจึงสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่จำนวนหน่วยเลือกตั้งได้แก่เขตเลือกตั้งที่2จังหวัดชุมพรหน่วยเลือกตั้งที่9ก็จะมีหมู่ที่7บ้านรวมดีตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะซึ่งได้จะกำหนดให้มีการลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่28เมษายน2562นี้ครับนี่คือเรื่องแรกครับเรื่อง2ก็คือเรื่องการนับคะแนนใหม่นับคะแนนใหม่ที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะครับซึ่งเป็นการนับคะแนนในเขตอำเภอน้ำพองนะครับเขตเลือกตั้งที่3หน่วยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่1และหน่วยเลือกตั้งที่5นะครับซึ่งการนับคะแนนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลการนับคะแนนถูกต้องตรงกันระหว่างจำนวนผู้มาใช้แสดงตนใช้สิทธิ์และบัตรที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนจำนวนบัตรดีบัตรเสียและบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนนะครับก็ทั้งสองหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางคณะกรรมการเขตก็คงจะได้ส่งผลคะแนนมาที่ส่วนกลางต่อไปครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องกรณีที่กกต.ได้สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน5จังหวัดนะครับซึ่งเป็นปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนะครับก็สำนักงานครับคณะกรรมการเลือกตั้งก็อยากขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง6หน่วยเลือกตั้ง5จังหวัด6หน่วยเลือกตั้งนะครับออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่21เมษายน2562ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.อย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เน้นย้ำให้สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดดังกล่าวข้างต้นที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับเตรียมความพร้อมเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสและชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอันนี้ก็ขอฝากไปผ่านทางสื่อมวลชนด้วยนะครับจะต้องเสียสิทธิถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับจะต้องเสียสิทธิทุกประการตามกฎหมายยกเว้นกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งไว้และได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่ที่มีเอกสารแจกนะครับถ้าอ่านเราจะดูถ้าสารตามเราจะดูงงๆนะครับให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่ถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2562ครับก็คงเป็นจบทั้ง3เรื่อง